หยุดฆ่าฝันจะห้องหันประหารกันไปถึงไหนชนะได้ด้วยเลือดเนื้อชนะใครเราทั้งหลายล้วนคนไทยร่วมแผ่นดิน14ตุลา6ตุลาพฤษภา35คนไทยฆ่ากันมาแล้วกี่หนเมษาพฤษภา53ตายไปแล้วอีกกี่คนนองเลือดอีกกี่หนจึงจะเรียนรู้กันเสียทีโอ้ลูกแม่ดูธรรมศาสตร์ประเทศชาติกำลังวิกฤตใหญ่เจ้าจะคิดเจ้าจะช่วยทำสิ่งใดเพื่อให้ไทยกลับไปพร้อมดองคณะเราคือชาวโขนธรรมศาสตร์ผู้อนุรักษ์ศิลปะของชาติและจารีตคณะเรานั้นคือชาวนิ้วธรรมศาสตร์ผู้ประกาศธรรมศาสตร์และการเมืองให้ประจักษ์เราตระหนักในคุณค่าแห่งปัญญาสติจะนำพาชาติพ้นวิกฤตเราต้องเคารพรับฟังทุกความคิดมิได้กั้นปิดนิสิทธิเสรีภาพใช้เสรีภาพตามอำเภอใจสังคมไทยจะไปเยี่ยงไรได้เสรีภาพมิใช่อำเภอใจประชาไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นประชาธิปไตยของไทยมีปัญหาเพราะประชาแบ่งฝ่ายแบ่งทางแบ่งข้างกันบ้างจะเป็นอะไรไปฟุตบอลยิงแข่งกันได้ถ้าอยู่ใต้กฎกติกาประชาธิปไตยพัฒนาไปไม่ถึงไหนเพราะติดตันทีไรทหารไทยชอบมาล้มกติกาเล่นบอลกันตามกติการอปภจะมายุ่งได้อย่างไรแต่เอาละทหารไทยขอเลิกฉีกรัฐธรรมนูญสังคมไทยใครทำผิดพลาดไปเราให้อภัยได้สังคมไทยที่งดงามเพราะเต็มไปด้วยสรรพสีสังคมที่ดีทุกสรรพสีต้องเรียนรู้อยู่ร่วมกันแตกต่างแต่เคารพซึ่งกันและกันคือหนทางสู่ความปรองดองสมานฉันท์มีปัญหาก็ใช้กติกาแก้ไขกันอย่าดื้อดันเอาแต่ได้ไม่ฝ่ายตนประชาธิปไตยคือความแตกต่างที่อยู่ร่วมกันได้ประเทศไทยจะร้องร้องและเดินหน้าต่อไปถ้าคนไทยเคารพกติกาและเคารพซึ่งกันและกันเคารพผู้อื่นเคารพกติกาคือวันนี้